สวัสดีครับอยู่ในช่วงคุยกันโอ๊กนะครับในการทํารถช่วงปีใหม่กันนะครับก็เป็น EP ที่ผมอยากจะมาพูดกับเพื่อนๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมช่วงปีใหม่ไม่มีโปรโมชั่นเลยนะครับวันนี้ลูกค้าซื้อรีเจนเดอร์ป้ายแดงมาทํากับผมนะครับเบ็ดเสร็จคุยกันส่วนรถนู่นนี่นั่น 30,000 กว่าบาทนะครับก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าเราเอาตามฟีลลิ่งเลยนะครับว่าลูกค้าต้องการอะไรก่อนหน้านี้ผมพาลูกค้าไปลองรถผมมาครับผมเป็น Fortuner Legender ตัวเดียวกันเป๊ะนะครับแล้วพอไปนั่งมาแล้วลูกค้าบอกว่าเฮ้ยมันจะมีความกระด้างนิดนึงนะครับผมเคยบอกแล้วว่าโชคที่ดีแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับโชคที่ดีคือโชคที่ถูกต้องกับการใช้งานคุณแล้ววันนี้ผมก็เลยพาเพื่อนมาดูหน่อยว่าถ้าผมใส่ชุดนี้บนรถคันนี้มันจะดีกว่ารถผมหรือเปล่าไปชมกันเลยนะครับวันนี้นะครับลูกค้าเลือกโชคอัพนะครับเป็นแบรนด์ตัว Profender นะครับแน่นอนแหละรถผมใส่ทูนซีรีส์อยู่นะครับแต่ลูกค้าใช้ความเร็วแค่ประมาณ0ถึง160คือแม็กซ์สปีดของเขาแล้วนะครับก็เป็นลูกค้าที่ดีครับเพราะเขาขับรถไม่เร็วนะครับผมพาไปลองลูกค้าบอกโอ้ทำไมพี่โดขับรถจังเลยครับก็เลยอย่างที่บอกแหละมันไม่ตรงตามการใช้งานแล้วก็ดรอปมาเล่นตัว Queen Series พอนะครับตัว Queen Series เนี่ยน้ำมันกับเพรสเชอร์ในกระบอกนะครับมันค่อนข้างจะนุ่มกว่าของตัวทูนซีรีส์เยอะนะครับผมก็เลยแนะนำว่าหน้าเป็นควีนหลังเป็นพิกกี้แบ็กนะครับแน่นอนแหละการซื้อควีนหลังพิกกี้แบ็กลูกค้าต้องการจัดทรงด้วยสเปคนี้สแตนดาร์ดโหลดได้นะครับข้างหลังเป็นพิกกี้แบ็กโหลดโดยเฉพาะนะครับมาต่อด้วยสปริงที่ผมเลือกใช้ในวันนี้เป็นแบรนด์โอซี่นะครับต่อมาครับการเปลี่ยนโชคอัพโหลดนะครับเปลี่ยนแล้วขับไม่จบขับแล้วรถเข้าโค้งนี่ไม่ดีนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากที่คุณไม่ยอมเปลี่ยนปีกนกกับการเปลี่ยนลูกมากันโค้งเข้าไปช่วยนะครับผมก็จัดให้เป็นปีกนกกับลูกมันโค้งแบบโหลดนะครับหลังจากเราได้ระบบช่วงล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครบทุกอย่างแล้วนะครับเรามาดูล้อหน่อยนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อที่แบบว่าอยากจะพาเพื่อนมาดูว่าล้อมันเป็นล้อเป็นเอ็นไก่นะครับเป็นเอ็นไก่ J8 ตัว RPT1 นะครับลูกค้าถามว่าเฮ้ยพี่โหนกมันดูยังไงว่าทำไมมันเป็น RPT1 มันเหมือนกับคนอื่นหรือเปล่านะครับในบ้านเราเนี่ยล้อมันชอบก๊อปกันนะครับแต่มันก๊อปกันในตัว RPF1 นะครับแต่เราใส่ให้ลูกค้าเป็น RPT1 RPT1 เสน่ห์คือการวิ่งมาปั๊บแอนลงไปเลยครับเพื่ออะไรครับเพื่อมันจะคอฟเวอร์กับการหลบเบรกแน่นอนครับล้อตัวนี้บางทีอาจจะสงสัยว่าล้อมันแท้ไหมนะครับหลังล้อมันจะบอกเลยว่ากูเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็เป็นล้อ Made in Japan นั่นเองนะครับก็ล้อยางโชคนะครับตัวโชคลูกค้าจบแล้วล้อจบแล้วยางลูกค้าเลือกเป็นโตโย SG3 แน่นอนแหละตัวนี้เป็นตัวที่กระแสวัยรุ่นดีที่สุดนะครับแล้วก็เป็นจุดที่ลูกค้าชอบมากที่สุดตัวหนึ่งนะครับก็เป็น RPT1 บวกกับ SG3 นะครับก็ล้อยางโชคมีท่อด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้วางท่อให้ดูนะครับจริงๆมีท่อแบรนด์ SKS นะครับก็ส่วนตัวผมอย่างที่บอกแหละผมมองเรื่องการใช้งานเนาะแล้วก็พาลูกค้าไปลองมาเสียงทุ้มขับสบายนั่งแล้วนุ่มๆเคยเขาบอกว่าเคยแต่งรถมาหมดไปเป็นแสนรถพังทุกคันนะครับผมก็เลยอธิบายให้พี่เขาฟังว่าเอาที่ใช้นะครับ Fortuner Legender ขับดีอยู่แล้วใส่กล่องคันเร่งไฟฟ้าตัวหนึ่งก็ขับได้ถึง200แล้วนะครับเอาที่เราใช้งานแล้วเราสึกถึงความปลอดภัยดีกว่านะครับการแต่งรถที่นี่อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของการไปโชว์คนอื่นนะครับเพราะผมรู้สึกว่าการทำรถที่แท้จริงคือการทำรถให้ตรงกับการใช้งานมากที่สุดนะครับอย่างคันนี้ช่วงปีใหม่เต็มที่นะครับลูกค้ากล้าลงทุนกับผมแสนกว่าบาทเบ็ดเสร็จคันนี้หักส่วนรถหักเทือนเก่ากลับมา 30,000 กว่าบาทนะครับก็ถือว่าใครใจถึงช่วงปีใหม่นี้ก็รีบมาแล้วกันรีบเคลียร์อยากทำอะไรมาปรึกษาชอบคุยกันและประทับใจผมจัดให้ทุกคันนะครับก็คลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็ลองชมกันดูสวัสดีครับ